สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับการสร้างฟอร์มด้วยแอปสคริปต์นะครับโดยใช้ Bootstrap นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับเปิด Google ขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Drive แล้วก็มาที่ใหม่นะครับเลือกเพิ่มเติมเป็นสคริปต์แอปของ Google App นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้นะครับสคริปต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับตั้งชื่อโครงการนิดนึงครับคลิกไปที่โครงการนะครับผมจะตั้งชื่อว่าฟอร์มครับเป็นฟอร์มเว็บแอปก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเสร็จแล้วนะครับตรง My Function เนี้ยนะครับจะต้องเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น doGet ครับตัว G ใหญ่นะครับ doGet เดี๋ยวนะครับ copy ใหม่นะครับ doDo นะครับ GET doGet แบบนี้ครับเสร็จแล้วคำสั่งนะครับในฟังก์ชัน doGet ก็คือ return นะครับพิมพ์ตัว R ลงไปก่อนครอบวรรคพิมพ์ตัว H นะครับเลือก HTML service แล้วพิมพ์ dot ลงไปนะครับจากนั้น create template form file ตัวนี้นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาใส่ single quote นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ index นะครับแล้วก็นะครับข้อ enter ลงมานะครับพิมพ์ dot ลงไปเลือกตัวแรกเลยก็คือ evaluate นะครับเปิดวงเล็บนะครับจากนั้นข้อ enter ลงมาอีก dot อีกนะครับเลือก add meta tag ครับนะ add meta tag ก็เปิดวงเล็บขึ้นมาเหมือนกันครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเห็นไหมครับแล้วก็ copy add meta tag นะครับมาวางทับคำนี้ได้เลยนะครับ control v ลงไปแบบนี้ลืมนะครับใส่ dot ด้วยนะครับ dot add meta tag เนี่ยได้มาทั้งบรรทัดแบบนี้เลยนะครับข้อ enter ลงมานะครับ dot อีกนะครับแล้วเลื่อนไปข้างล่างสุดนะครับ set x frame option modeเปิดวงเล็บขึ้นมานะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาแล้วก็เนี่ยนะครับ copy เลยนะครับเนี่ยตั้งแต่คำว่า save มาจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับ control c ครับนี่นะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ control v ลงไปนะครับได้มาไม่ครบนี่นะครับเดี๋ยวนะถ้าแบบนี้นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมานะครับต้องสไลด์มาแบบนี้ครับถึงจะได้ครบนะครับมาจนถึง allow on นะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับ Ctrl C นะครับ Ctrl V โอเคนะครับอันนี้คือการสร้างดูเก็ตนะครับจะต้องอย่างน้อยพื้นฐานเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้ไตเติ้ลถ้าอยากได้อะไรก็เพิ่มเข้าไปอีกทีหลังได้นะครับก็เอาพื้นฐานแค่นี้ก่อนกดปุ่มบันทึกนะครับเสร็จแล้วให้กดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก HTML นะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า index เหมือนกันครับพอ enter 1ครั้งนะครับเราจะได้โค้ดเทมเพลตตัวอย่างมาแล้วก็ลบทิ้งไปก่อนเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Bootstrap 5นะครับ Bootstrap 5แล้วก็ไปที่เว็บ Bootstrap นะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยก็คือ 5.2 นะครับใครไม่ 5.2 ก็คลิกตรงนี้แล้วก็เลือก 5.2 นะครับจากนั้นเลือกมาที่ Quick Start นะครับมาที่ข้อ2นะครับแล้วก็ copy ตรงนี้คลิกจากนั้นมาที่โค้ด index control v ลงไปแบบนี้เลยครับกดบันทึกครับเสร็จแล้วมา deploy ให้เป็นเว็บแอปครับเมนูแรกเลยการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกที่ฟันเฟืองเลือกเว็บแอปฉันเท่านั้นเปลี่ยนเป็นทุกคนแล้วก็คลิกทำให้ใช้งานได้นะครับพอทำให้ใช้งานได้เสร็จนะครับเราก็จะได้ลิงก์เว็บแอปขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเสร็จสิ้นไปก่อนแล้วก็มาที่นะครับทดสอบนะครับเมนูนี้นะครับทดสอบการนำไปใช้งานก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงก็คลิกที่ลิงก์นี้ครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับนี่คือ Bootstrap นะครับหน้าตาของ Bootstrap จากโค้ดตัวเนี้ยนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับที่เราก๊อปมานะครับมาไว้ในแอปสคริปต์ตัวนี้นะครับหน้าตาจะออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเลย Bootstrap นี้นะครับทีนี้เราจะมาประยุกต์เป็นฟอร์มสวยๆทำยังไงนะครับเราก็นะครับมาลบตัวนี้ออกก่อนก็ได้นะครับ Hello World ตัวนี้นะครับ Delete บรรทัดนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราพิมพ์คำสั่งขึ้นมาเองนะครับตั้งแต่เริ่มจากน้อยกว่านะครับแล้วพิมพ์ Div นะครับ Div นะ What Class นะครับ Container TAINER นะครับถ้าอยากเต็มจอก็ container heat fluid fluid นะครับเสร็จแล้วก็นะครับปิดด้วย slash dip นะ
เป็นการสร้างกล่องคอนเทนเนอร์ขึ้นมา1กล่องนะครับ Deep Slash Disk ก็คือได้แล้ว1กล่องนะครับกล่องเปล่าๆก่อนในกล่องนี้นะครับเราจะใส่โรเข้าไปก็คือใส่แถวเข้าไปก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็ Deep นะครับ DIV อีกวรรค Class นะครับอันนี้เป็นคลาสโรนะครับสร้างแถวขึ้นมา1แถวครับแล้วก็ Slash Disk ได้กล่องขึ้นมาแล้ว1กล่องนะครับเป็นกล่องแถวเป็นคลาสของแถวจากนั้นในแถวแล้วก็ใส่คอลัมน์เข้าไปนะครับก็ดิฟขึ้นมาอีกนะครับดิฟคลาสนะครับคอลัมน์นะครับคอลัมน์ก็คือคอนนะครับจากนั้นก็สแลชดิฟนะครับแปลว่าในกล่องใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับเป็นคอนเทนเนอร์กล่องเปล่าอยู่นอกสุดนะครับในกล่องนั้นก็จะมีแถวนะครับอยู่1แถวในแถวนั้นก็จะมี1คอลัมน์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเพิ่มตกแต่งค่าเข้าไปอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับในคอลัมน์นี้นะครับเราก็จะสร้างหัวข้อขึ้นมาก่อนนะครับเช่นผมจะใช้สัก S2 นะครับ S2 แล้วก็ slash S2 นะครับข้อความอยู่ในนี้นะครับอยู่ในระหว่าง S2 slash S2 นะครับผมจะพิมพ์คำว่า form ลงทะเบียนสว่าเป็นคำว่าฟอร์มลงทะเบียนเสร็จแล้วลองกดบันทึกลงไปนะครับแล้วลองรีเฟรชหน้าจอดูนะครับจาก Hello World นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าฟอร์มลงทะเบียนนะฮะแต่นะครับยังไม่ได้ถูกจัดระเบียบอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดคำสั่งอะไรบ้างนะครับใน Bootstrap นะครับโดยไม่ต้องไปสร้างไฟล์ CSS เพิ่มนะครับเพราะว่าตัว Bootstrap เองก็คือเป็นCSS อยู่แล้วเขาเรียกว่า CSS Framework นะครับโอเคนะครับเริ่มจากโรนะครับเริ่มจากโรนะครับเราก็เพิ่มคลาสเข้าไปนะครับผมจะให้คลาสเป็น D Display Flex ก็คือ D ขีด Flex นะครับ FLEX นะครับให้แสดงแบบ Flex จากนั้นนะครับให้Justify นะครับ Justify ขีด Content นะครับขีดเซนเตอร์นะครับให้จัดเนื้อหาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อะไลน์นะครับขีดไอเทมขีดเซนเตอร์นะครับเนื้อหาที่อยู่ในแถวนี้ในแถวนี้นะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็คอลัมน์นะครับคอลัมน์ก็จะเป็นคอนขีดนะครับ MD ขีด4นะครับเอา4คอลัมน์นะครับResponse จะมีทั้งหมด12คอลัมน์นะฮะจะแต่เวลาที่มันแสดงนะครับจะให้มันแสดงแค่4คอลัมน์ก็พอนะครับคอน MD4 นะครับเสร็จแล้วจะให้แบ็คกราวด์นะครับแบ็คกราวด์ของคอลัมน์เนี้ยเป็นสีขาวนะครับ WHITE BG White แล้วก็นะครับให้คอลัมน์นี้ขอบมันโค้งนะครับ ROUNDED rounded นะครับเอาสักโค้งมากๆเลยก็คือ5ราวเด็ด5มีเงาด้วยนะครับก็พิมพ์คำว่า shadow นะใส่ shadow ลงไปนะครับแล้วก็นะครับ padding นะครับ p ขีด c นะครับ padding ก็คือระยะห่างนะครับห่างทั้ง4ด้านเลยนะครับก็คือ4นะครับเสร็จแล้วคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับผมจะให้ background ของคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับ bg นะครับเป็นสีน้ำเงินครับไพรมารีเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวแถวเนี้ยนะครับผมจะให้แถวเนี่ยมันสูงนะครับความสูงของแถวเนี้ยนะครับเต็มจอเลยก็คือ VH นะครับ viewport high VH ขีด100นะครับ viewport นะครับแล้วก็ขยับลงมาก็คือ padding สัก3padding 3นะครับแล้วลองกดบันทึกใหม่นะครับบันทึกใหม่แล้วลองรีเฟรชดูนะครับเนี่ยนะครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาแล้วเห็นนะครับนี่นะครับพื้นหลังคอนเทนเนอร์เป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้คอลัมน์นะครับของเราเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะโค้งละตามนี้เลยตามคำสั่งนี้นะครับเนี่ย rounded ขีด5โค้ง shadow มีเงานะถ้าจะมีเส้นขอบด้วยก็ border นะครับ border b o r d e r นะครับมี border ด้วยนะครับ
บันทึกแล้วก็ลองรีเฟรชดูนะครับก็มีเส้นขอบด้วยนี่นะครับมีเส้นขอบด้วยนะครับมีเงาด้วยตัวหนังสือทำไงจะให้จัดกลางนะครับก็ใส่คลาสเข้าไปนะครับ S2 นะครับวรรคคลาส text center นะครับ text heat center เนี่ยตัวหนังสือจะอยู่กลางนะครับ text heat center ลองบันทึกดูนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชดูนะครับนี่นะครับตัวหนังสือก็จะอยู่ตรงกลางฟอร์มก็อยู่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเราค่อยนะครับใส่เนื้อหาลงไปนะครับเริ่มจากใส่ฟอร์มนะครับก็ฟอร์มนะครับเราทำฟอร์มก็ฟอร์มแล้วก็ select form นะครับฟอร์ม select form นะครับสร้างฟอร์มขึ้นมาทีนี้นะครับในฟอร์มนี้นะครับเราจะนะครับให้มีตัวหนังสือเขาเรียกว่า label นะครับก็เป็น label ขึ้นมานะครับ class นะครับคลาสก็จะเป็นนะครับฟอร์มขีดเลเบลนะครับเสร็จแล้วนะครับ select label select label แล้วก็ข้อความที่จะให้ใส่คืออะไรนะครับเช่นใส่คำว่า username อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ช่องสำหรับกรอกข้อมูลนะครับก็คือ inputInput ก็จะมีไทป์ของมันนะครับใช้ชนิดของ Input นะครับก็เป็นไทป์ Text นะครับข้อความการพิมพ์ตัวหนังสือข้อความลงไป Input Type Text นะครับแล้วก็บอก Class ด้วยนะครับ Class ก็จะเป็น Form Control นะครับ Form Control แบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับแต่ละนะครับชุดข้อความที่กรอกข้อมูลนะครับเราอาจจะทำเป็นดิฟขึ้นมานะครับดิฟนะดิฟคลาสนะครับMB ขีด3นะครับมาจินมาทำไมเพราะว่าข้างล่างของนะครับดิฟนี้นะครับให้มันห่าง3นะครับแล้วก็ select dip select dip dip select dip แบบนี้นะครับสร้างกล่องขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปในกล่อง2บรรทัดนี้ Ctrl X นะครับเนี่ยใส่เข้าไป Ctrl V นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นลองกดบันทึกก่อนแล้วลองรีเฟรชดูนะครับข้อความชุดแรกนี่เราก็จะได้มาแล้วครับ username นะครับเห็นไหมครับ username กับกล่องสำหรับที่เราจะกรอกข้อความลงไปนะครับพอเราได้ username ต่อไป password ก็ง่ายเลยทีนี้ก็ copy div เลยนะครับตัวนี้นะครับดิฟถึงดิฟนี่ Ctrl C นะครับข้อ Enter ลงมา Ctrl V นะครับแล้วก็แค่เปลี่ยนตัวนี้เป็น password นะครับเป็น password แบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ลอง refresh ดูนะครับเนี่ยเราก็ได้2ช่องละเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าจะสร้างปุ่มนะครับก็ copy ลงมาเหมือนเดิมแล้วก็นะครับปุ่มนี้ไม่ต้องมี label ก็ลบทิ้งได้เลยนะครับให้เหลือแค่ input นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น input type button นะครับเปลี่ยนจาก text เป็น button นะครับแล้วก็ class เนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็น class btn นะครับ btn แล้วก็อยากให้ปุ่มเป็นสีอะไรก็เป็น btn ขีดนะครับเช่นเป็นสีน้ำเงินก็ primary นะครับเป็นปุ่ม primary สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ข้อความในปุ่มก็คือคำว่า value value เช่น value submit อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จลองรีเฟรชดูนี่แล้วก็ได้ปุ่มมาแล้วเห็นไหมนะครับถ้าอยากได้ปุ่มนะครับมันกว้างนะครับก็เป็น double u นะครับ double u ขีด100นะครับ double u ขีด100นะครับหมายความว่าปุ่มนี้มันจะยาวเท่ากันกับตัวนี้เลยกดรีเฟรชดูนี่นะครับแล้วก็ได้ปุ่มแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่คือตัวอย่างการสร้างฟอร์มจาก Bootstrap นะครับง่ายๆนะครับโดยเรียนรู้คำสั่งนะครับที่เราสามารถที่จะพิมพ์คำสั่งได้เองโดยไม่ต้องไป copy ของใครมาใส่นะครับโดยเราทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของโค้ดนี้นะครับ
เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์เพิ่มเติมนะครับต่อเติมนะครับหรือว่าเปลี่ยนคาดอะไรต่างๆลงไปตามที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับใครที่กำลังเรียนรู้เรื่องการทำเว็บแอปนะครับการทำฟอร์มการใช้งาน Bootstrap นะครับก็ลองนะครับลองเขียนเองนะครับลองเขียนเองแบบนี้นะครับแล้วเราจะเข้าใจทำให้เราสามารถประยุกต์ต่อยอดได้นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ